อย่าล้ำเส้นกับฉันอีกเธอต้องหันลุกขึ้นมาสู้บ้างนะสู้กับใครคะสู้ความที่แพ้เธอไงเธอจะยอมให้ชีวิตตัวเองลำบากขึ้นเพราะว่าผู้ชายโง่ๆคนเดียวหรอลองมาเจอไอ้พวกฉันต่ำแบบนี้ที่เพย์เยอหน้าพูดจากำลังใส่ทนไม่ได้คุณต้องกลับออกไปสิจะมาทนยืนอยู่ทำไมเล่าผมที่อดทนทำตามที่พ่อสั่งมาตลอดทำไมพ่อไม่ให้โอกาสผมบ้างอะโอกาสที่แกได้รับจากฉันมันมากเกินพอเธอแล้วหัวใจเริ่มได้รักเธอดีกับฉันซะจนหมดทุกสิ่งเธอทำยิ่งกับฉันนั้นเป็นดังเจ้าหญิงทั้งที่ในความจริงเป็นแค่เรื่องลวงหลอกเธอตอบแทนความรักด้วยน้ำตาหมดแรงอ่อนล้าที่เธอมีพงษ์เลิกหายหน้าหายตาไปจากฉันสักทีเถอะค่ะตอนนี้ฉันควบคุมสถานการณ์ที่นี่ไว้ไม่ไหวแล้วนะ Good morning ค่ะคุณเกตอีบัวลินแกเสนอหน้ามารับโทรศัพท์พงษ์เข้ามาก็คุณพงษ์เขาหลับอยู่นี่คะไม่สะดวกรับสายไปตามพงษ์มาเถอะฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับพงษ์ด่วนแต่ว่าคุณพงษ์เขากำชับกับบัวไว้นะคะว่าห้ามรบกวนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงพักร้อนนะคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณเกตก็เก็บเรื่องของคุณเกตเอาไว้ก่อนแล้วก็รอคุณพงษ์เขาโทรกลับไปแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะโทรกลับไปเมื่อไหร่ Byeไม่นึกไม่ฝันเลยนะว่าห้องรับแขกของฉันน่ะจะได้มีโอกาสต้อนรับคนที่มีวาสนาอย่างเธออะเธอมีอะไรคุยกับฉันเหรอฮะหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนมากจนถึงกับกล้าบากหน้ามาถึงที่เนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมากค่ะแต่ที่ฉันเชื่อว่าคุณหญิงก็ควรจะเดือดร้อนเหมือนกับดิฉันนะคะหืมคนแบบฉันเนี่ยนะจะต้องไปเดือดร้อนอะไรกับคนอย่างเธอพงเขาไม่ยอมไปทำงานวันๆเอาแต่กกนางบัวรินอยู่คุณหญิงทราบเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วไงอ่ะเธอคิดว่าฉันอยากจะฟังเรื่องแบบนี้ในเวลาน้ำชาของฉันเหรอคุณพงถึงขนาดยอมให้นางบัวรินเนี่ยมันยึดโทรศัพท์แล้วมันก็กีดกันไม่ให้ผู้จัดการโรงแรมให้เกียรติเข้าพบคุณพงษ์คุณหญิงจะปล่อยให้ฉันต่ำอย่างมันเนี่ย
มันมีอิทธิพลต่อพงจริงเหรอคะอืมถ้าจะว่าถึงผู้หญิงชั้นต่ำมามีอิทธิพลกับตะพงแล้วก็ฉันไม่ได้นึกถึงนางบัวรินนะนางบัวรินมันจะมีอำนาจอะไรไปสั่งการในโรงแรมทุกอย่างที่สั่งการเนี่ยมาจากตะพงทั้งนั้นเธอน่าจะรู้เนาะแล้วคุณหญิงก็จะปล่อยลูกชายตัวเองทำแบบนี้ต่อไปคุณหญิงรู้ใช่ไหมคะว่าสถานการณ์บริษัทตอนนี้มันแย่ขนาดไหนเอ้าก็เห็นคนก็ชมนักหนาว่าเธอเก่งกาจสามารถน่ะก็ปัญหาแค่นี้ทำไมจะแก้ให้ตะพงเขาไม่ได้ล่ะขอร้องเถอะค่ะคุณหญิงโรงแรมราเฟอร์แบงคอกเป็นธุรกิจของคุณหญิงก่อนที่จะควบรวมกับบุญญากรุ๊ปซึ่งตอนนี้คุณหญิงก็เป็นประธานโดยตรงเพราะฉะนั้นคุณหญิงมีอำนาจสั่งการได้โดยตรงนะคะใช่ฉันมีอำนาจแต่ทำไมฉันต้องช่วยเธอล่ะระวังด้วยค่ะคุณหญิงถ้ายังปล่อยให้ลูกชายตัวเองเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานหรอกค่ะพงเขาจะไม่เหลือบารมีอะไรในบริษัทอีกเลยหรือว่าคุณหญิงจะรอไปเดือดร้อนวันนั้นก็ได้นะคะในวันที่คุณหญิงทำอะไรไม่ได้แล้วคุณเกตขึ้นมาได้ยังไงคะสมองไงไม่รู้จักเหรอคงไม่มีสินะถ้ามีเยอะนักทำไมไม่รู้จักทำความเข้าใจล่ะคะเพราะคุณพงษ์เขาไม่อยากเจอหน้าใครทั้งนั้นแล้วหน้าแม่มันล่ะมันอยากเจอมั้ยคุณหญิงฉันนึกว่าตะพงมันเฉดหัวแกไปแล้วนะโอ้โหแกมาเสวยสุขเป็นคุณนายอยู่ที่นี่แล้วก็หลอกล่อให้ลูกชายฉันเสียงานเสียการเหรอบัวปากนะคะคุณหญิงบัวปากไม่ต้องเถียงทีนี้แกก็ใส่หัวไปได้แล้วนั่งบัวริมวิมานการล่มละใส่หัวไปทั้งคู่นั่นแหละที่เหลือฉันจัดการเองไปสิเดี๋ยวก่อนตังบัวรินนับวันเนี่ยแกชักจะกำเริบกับฉันเกินไปแล้วนะฉันขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายหัดสำนึกซะบ้างว่าแกเป็นใครฉันเป็นใครคุณเกดยังไม่รู้เลยว่าคุณเกดเป็นใครแล้วบัวจะรู้ไหมคะเนี่ยอ๋อหรือจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริหารระดับสูงส่วนฉันเป็นแค่คนใช้สินะก็รู้อยู่แล้วไงทีนี้ก็หัดรู้จักที่ต่ำแล้วก็ที่สูงบ้างเราคุณกับฉันมันต่ำหรือว่าสูงกว่ากันตรงไหนล่ะคะคุณเกตเพราะยังไงเราสองคนก็เป็นเมียคุณพงษ์เหมือนกันยังแกเนี่ยนะกล้าเรียกตัวเองว่าเมียพงษ์แล้วทำไมจะเรียกไม่ได้ล่ะคะก็ตอนแก้ผ้าอยู่ด้วยกันบนเตียงฉันเรียกเขาว่าผัวค่ะพี่หน้าด้านฉันไม่เคยเจออีตัวไหนหน้าด้านเหมือนมึงเลยคำก็อีตัวสองคำก็อีตัวเออก็อีตัวอย่างกูนี่แหละมีวาสนาได้ใช้ผัวร่วมกันกับมึงอีเกศมึงเลิกวางเท่ามึงสูงส่งกับกูสักทีเถอะเพราะสุดท้ายแล้วกูกับมึงก็เป็นพวกแอบนอนกับผัวชาวบ้านเขาเหมือนกันนั่นแหละอีบัวลินอีเกะไรอย่าคิดว่ามึงสูงส่งกูแล้วกูต้องกลัวมึงไหนเกศคนชั้นอย่างกูก็มีวิธีเล่นงานคนชั้นอย่างมึงเหมือนกันที่โดนทุบกระจกรถคราวก่อนน่ะ
มันแค่พวกมือสมัครเล่นหรอกนะคำสั่งคุณหญิงกูไม่อยากให้มันเถื่อนเกินแต่ถ้ามึงยังไม่หยุดหาเรื่องกูแล้วก็ส่งพวกเดนตายไปหามึงแน่เธอรู้ไหมว่าเธอกับฉันต่างกันยังไงฉันรู้จักกับพงศ์ก่อนที่เขาจะแต่งงานกับถิ่นสมรด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงแกเลยที่มาที่หลังไม่ว่าเขาจะมีเมียกี่คนเขาจะมีนางบำเรอเหมือนแกอีกสักเท่าไหร่แต่เขาก็จะมีฉันเป็นเพื่อนคู่คิดอยู่แค่คนเดียวไม่มีใครแทนที่ฉันได้แล้วยิ่งตอนนี้เขากำลังจะหย่ากับเมียจริงๆฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะแต่พอมาคิดดูฉันว่าถ้าฉันบอกคงเขาว่าฉันอยากจะจดทะเบียนขึ้นมาแต่ว่าฉันมีสิทธิ์คุณพงษ์จะหย่ากับคุณทินเหรอแล้วแกโบลินถ้าเขาหย่ากับเมียสำเร็จแกคิดว่าแกจะมีโอกาสแค่ไหนที่พงเขาจะยอมแต่งงานกับแกแล้วก็เอาแกเป็นเมียจดทะเบียนปั่นก็ไปเถอะปั่นก็ไปเยอะเลยเพื่อที่สักวันหนึ่งนะฉันจะได้สมน้ำหน้าตอนที่แกตื่นขึ้นมาพบความจริงว่าแกกับฉันไม่มีอะไรเทียบกันได้เกเฮ้ยเฮ้ยบัวอะไรเนี่ยนั่งบัวมันไปแล้วส่วนแกเนี่ยหมดเวลาสนุกได้ละทำอะไรกับแม่เนี่ยแม่มาได้ไงเนี่ยแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นสภาพอย่างนี้คะพอฉันปล่อยหน่อยเดี๋ยวเป็นสภาพนี้เลยเหรอแล้วฉันจะไว้ใจแกได้ยังไงเอาเลยแม่ถ้าอยากจะเป็นเหมือนพ่ออีกคนนึงเชิญเลยไม่มีใครเห็นหัวผมหรอกไม่ต้องย้อนแม่ได้ไหมเลิกเถอะนะทำตัวให้มันโตสักทีเถอะวันนั้นแม่ก็เห็นว่าพ่อเขาหักหน้าผมขนาดไหนอ่ะสุดท้ายเขาไม่ยอมลงจากตำแหน่งถ้ายังหวงอำนาจอยู่แบบนี้แล้วผมจะพยายามทำไปเพื่ออะไรทำไปสุดท้ายผมก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีแล้วทำไมคิดโง่ๆได้แค่นี้ล่ะใช่พ่อแกเนี่ยมันหวงอำนาจแต่แกคิดหน่อยได้ไหมลูกว่าไม่นานเขาก็ต้องตายแล้วยักแย่ยักยันขนาดนี้จะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้เลยแกแค่ง่ายๆอ่ะทำตัวให้มีชีวิตอยู่นานกับเขาแค่นั้นอ่ะมันยากเหรอนี่ลูกสักวันหนึ่งอะนะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นของลูกทั้งหมดอยู่แล้วอะทีนี้ลูกก็ทำเป็นหลับหูหลับตาเล่นตามเกมพ่อเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองอะแล้วทุกอย่างก็จะตกเป็นของลูกไงและยังไงไอเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยต้องให้แม่มาปากเปียกปากแฉะสอนกันอีกหรอผมไม่ชอบที่พ่อทำแบบนี้แล้วแม่ก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่ายังไงทุกอย่างก็ต้องเป็นของผมอยู่แล้วแล้วไงอ่ะถ้าวันนี้ผมจะเละเทะขนาดไหนสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องเป็นของผมอยู่ดีเปล่าลูกมันไม่ใช่แค่นี้นะคนดีนะลูกนะถ้าลูกทำตัวเละเทะเหลวไหลอย่างเงี้ยไอ้พระเรศมันก็ต้องได้คะแนนสิแล้วไอ้พระเรศเนี่ยมันจะเอาทุกอย่างจากลูกไปไงไอ้พระเรศอ่ะไอ้พระเรศเนี่ยนะคนอย่างมันจะไปมีปัญญาทำอะไรลูกลูกรู้ใช่ไหมว่าไอ้พระเรศเนี่ยมันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณหัสดินเนี่ย
ซึ่งเป็นว่าที่ CEO ของ GC Superstore แล้วนึกภาพนะถ้าเกิดไอ้พระเรศมันฟลุกขึ้นมามันเอา GC Superstore ใส่พานถวายพ่อเขามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่จะให้ผมทำไงก็รีบไปจัดการก่อนมันสิแล้วลูกต้องท่องไว้เลยนะลูกไม่ได้แข่งกับพ่อแต่ลูกแข่งกับไอ้พระเรศมันครับพี่ถิ่นช่วงเนี้ยวันๆอ่ะพงเขาก็ไม่ทำงานทำการหรอกไปคุกอยู่กับนางบัวยืนอยู่ที่โรงแรมไม่มีใครเห็นหน้าเห็นตาเขาหรอกแม้แต่คนในบริษัทพี่พงเขาคงไม่พอใจให้ถูกคุณพ่อยึดอำนาจในบริษัทคืนนะตอนนี้ก็เลยอยู่กับนางบัวรินพากันออกไปซื้อของราคาแพงๆแล้วบางคืนเนี่ยนะก็ยังพาผู้หญิงมามั่วนี่พี่ถิ่นรู้เรื่องนี้ได้ไงครับไม่ใช่แค่รู้นะเห็นด้วยแหละมีคนจ้างนักสืบสะกดรอยตามสองคนนั้นแล้วก็ส่งมาให้พี่ดูพระเรศอยากรู้ไหมว่าเป็นใครก็นางเกียวเกตไงเอาเถอะครับพี่ถิ่นอย่างน้อยเนี่ยพี่น่าจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้นะครับโทรมาทำไมพะเลศพี่พงอยู่ไหนครับผมมีเรื่องอยากจะตกลงด้วยว่าไงนะได้ข่าวว่าช่วงนี้พี่พงไม่อยู่บริษัทเลยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมไปหาที่ไหนเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะตกลงมึงจะตกลงอะไรกับกูมึงกำลังทำอะไรอยู่แน่พะเลศรอคุยกันดีกว่าครับเอาเป็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็แล้วกันทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยได้เห็นผัวเก่ายังมีชีวิตอยู่ต้องทำหน้าอึ้งขนาดนั้นเลยอ่ะโทรเรียกตำรวจบอกว่ามีนักโทษหนีคดีมาที่ห้องทำงานฉันอัปเดตหน่อยนะเกศตอนนี้เนี่ยคดีผมหายวับไปกับตาผมเลิกระเหินอยู่5ปีแต่ว่าตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่ไร้มนทินแล้วนะฉันไม่สนใจว่าไอ้ขี้คุกอย่างคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในนรกขุมไหนคุณไม่มีค่าไม่มีค่าอะไรกับฉันอีกแล้วต่างกับผมด้วยผมคิดถึงคุณทุกวันทุกคืนเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาได้คุณผมหมายถึงได้กลับมาเจอคุณอีกส
ใส่หัวไปเลยฉันเป็นคนไม่ใช่ควายที่ต้องกลับไปใช้ชีวิตดักดานกับผู้ชายอย่างคุณคุณไม่เห็นว่าตั้งแต่ฉันหลุดกับคุณชีวิตฉันก็มีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นฉันกำลังจะกลายเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศต่อให้คุณวิ่งหนีคดีหรือหลุดคดีได้นะแต่สักวันหนึ่งคุณก็ต้องกลับไปเป็นขี้คุกอยู่ดีเป็นแค่เมียน้อยไฮโซแหมผู้เซิร์ฟเวอร์วางอลังการเลยไอ้ฮัลโหลจ๋าตรงนี้เลยไหมล่ะเกดผมถามคุณจริงๆเนี่ยอยู่กับผมเป็นเมียหลวงคุณไม่ชอบมีเงินมีทองผมไปให้คุณทุกอย่างคุณไม่พอใจแต่กับรถตัวลงมาเป็นเมียน้อยไฮโซเนี่ยถูกใช้งานงกๆๆกล้าพูดว่าตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนั้นเหรอฉันไม่ใช่เมียน้อยใครฉันก็มีความสุขกับชีวิตของฉันตอนนี้พูดกับผู้ชายดักดานอย่างคุณมันก็เหมือนสีซอยให้ควายฟังคุ้นเคยดิได้โดนด่าได้โดนตบค่อยหายคิดถึงหน่อยเอาของผัวใหม่ออกไปก่อนอันนี้ของผัวเก่าไปตรงนี้นะจอดอยู่ที่พัทยานะอะไรเรือยอชแบบที่คุณเคยอยากได้ผมมีเงินเยอะแต่ไม่มีคนช่วยใช้ถือว่าให้เป็นของขวัญกันแล้วกันแล้วก็คุณจะพาผัวใหม่คุณไปก็ได้นะแต่ถ้าเขาไม่ว่างผมสแตนบาย24ชั่วโมงได้เลยฟังฉันไม่ได้ยินไงไปใส่หัวไปเลยฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณเอานะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองถือว่าเป็นของขวัญปลอบใจผมได้ยินมาว่าโครงการในฝันของคุณกับไอ้หมอนั่นกำลังพังไม่ใช่เหรอจำไม่ได้เกศสักวันหนึ่งผมจะทำให้คุณสมสารกลับมาผมให้ได้จำไว้นะไม่มีวันถ้าอยากได้เมียสักคนเอาไปเลี้ยงเป็นหมูเป็นหมาไปนู่นไปไปที่อื่น